เรื่องต่อไปคือเรื่องอธิษฐานถ้าอธิษฐานก็คือว่าก็เกิดจากเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเล่าซ้ำนะเล่าอีกรอบนึงเหมือนกับว่าเราเป็นผู้หญิงได้ไม่ได้ก็ต้องเล่าอยู่ดีอะเหมือนกับว่าถามว่าตอนนี้มันลำกลัวพอแบบว่าเริ่มทำเริ่มจะอุ่นน่ากลัวจริงอย่าทำเลยถ้าเหมือนกับว่าถ้าทำอะให้รู้ว่าไม่น่ารอดวันเนี้ยแล้วก็ฉันฆ่าจริงนะหมายถึงว่าฉันไม่เล่นนะฉันเล่นไม่ได้นะชีวิตฉันเหมือนกับว่าพ่อแม่ของฉันมีค่าด้วยไงฉันก็เหมือนว่าอยากทำนี่ปกติมาได้สักพักละเริ่มปกติมาได้สักพักนี้ทีนี้เล่าต่อว่าทีนี้พอไปเรียนใช่ไหมไม่ได้จริงๆบอกว่าพ่ออ่านหนังสือบอกว่าเหมือนกับว่าพูดไม่ได้นะหงุดหงิดนี่นะก็รู้เหมือนกับว่าเขารู้แหละว่าเราไม่ได้งูอะไรก็เรียนอะไรไปเลยงูปลาไปอะไรแบบเนี้ยหนูโง่ๆนะประมาณนี้แล้วฉันก็บอกว่าทีนี้ฉันต้องเล่าเรื่องอะไรหมายถึงว่ากำหนดเหมือนกับว่าไอ้เรื่องกำหนดเหมือนรัฐบาลไหมแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้ต้องเหมือนคนเดียวที่รู้ไงเหมือนกับว่าพูดยากนะเหมือนกับว่าฉันเล่าเรื่องนี้ให้ฟังได้เผื่ออยากฟัง มีคนบอกว่าให้ช่วยแล้วก็เล่าไปก่อนบอกว่าก็ดีก็ได้เล่าได้อยู่ก็เหมือนกับว่าตามความคิดของฉันนะเหมือนว่าพวกเธอน่ากลัวเหมือนว่าพวกเธอเหมือนกับว่าอวดอะอวดร่ำอวดรวยแล้วพอเวลาไอเราถูกทำร้ายเราไม่มีเรามองไม่ได้เรามองพุ่งตรงเรามองแล้วเราเหมือนว่าอิจฉาก็ยังไม่ใช่อิจฉาก็ยังไม่ใช่นะจะเป็นประมาณว่าสงสารเหมือนว่าถ้าเขาจะแกล้งเราได้อะไรประมาณนี้นะเรากลัวเหมือนกับว่าเราก็เลยเหมือนกับว่าพยายามที่จะไม่พูดแต่จริงๆก็พูดได้เหมือนกับว่าแบรนด์เนมอะฉันไม่กล้าอยู่แล้วไงเหมือนกับว่ามันอันตรายมากนะฉันจะบอกเลยหมอว่าด้วยความที่เป็นห่วงพ่อแม่นะอะไรเหมือนด้วยนะแต่จริงๆก็มันอันตรายอ่ะมันเหมือนเราบอกฐานะมันจะยิ่งอันตรายแต่ถ้าไม่บอกมันก็เป็นตัวเขาจะทำเราเหรอเพราะคนไทยถ้าเราไม่ทำเขาก็ไม่ทำในความคิดเราก็พยายามจะไม่ยุ่งกับใครนี่ก็เหมือนกับว่าอยู่บ้านนี่ก็เสียงมันก็จะเหมือนกับว่าต้องอธิษฐานนี่ไม่เชื่อว่ามันจะเบาเขาเหมือนว่าขอนะเหมือนว่าเขาไหว้ใช่ไหมล่ะเหมือนว่าบังคับให้ฉันน่ะอธิษฐานหน้าบ้านบอกว่าเนี่ยชาตินี้ไม่เคยทำใครเลยไม่เคยทำเลยแต่ว่าเกิดมาต้องเหมือนว่ามีทิพยโสตอ่ะมีหูทิพย์แบบนี้แล้วมันเหมือนว่ามาทุบให้สมองฉันหยุดคิดอ่ะเลยฉันก็เลยเหมือนกับว่ากลับจากสีดำเป็นสีขาวทันทีเลยทำร้ายใครไม่ได้เลยแย่มากช่วงนี้ฉันก็ได้ทำร้ายนะเว้ย